ับเปเป้ละลายพันนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมสำหรับช่องของเปเป้ละลายพันนะครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมน้ำหอมนะครับที่ผมเองชื่นชอบมารวบรวมไว้เป็นสารบัญน้ำหอมผมเองก็จะนำน้ำหอมเหล่านั้นนะครับมาบรรยายตามความรู้สึกนะครับให้กับทุกคนได้ชมกันแล้วสำหรับวันนี้เองครับเปเป้ก็มีน้ำหอมตัวนึงครับเป็นน้ำหอมจากดีไซเนอร์แบรนด์ดังของ Calvin Klein ครับแต่กับน้ำหอมรุ่นนี้ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ไม่ได้ใช้น้ำหอมในชีวิตประจำวันนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะใช้เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นักกับรุ่นนี้ครับในรุ่น Encounter แต่วันนี้สำหรับเปเป้นะครับจะขอข้ามขั้นจากตัวออริจินอลของเขามาเป็นในตัว Encounter Fresh ตัวนี้ครับสำหรับ Encounter Fresh ตัวนี้ครับเป้ได้รับมาจากพี่ที่น่ารักท่านหนึ่งครับให้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมาสำหรับตัวของเป้เองแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมสายสดชื่นความหอมสดชื่นนะครับที่แฝงอยู่ใน Encounter Fresh ตัวนี้ครับมันมากกว่าความสดชื่นอีกแล้วครับสำหรับเป้นะครับมันคือความไม่ซ้ำซากจำเจครับในความสดชื่นเนี่ยจะซ่อนเอากลิ่นของแนวแบบอโรมาติกทิศทางของกลิ่นของ Encounter Fresh เนี่ยจะออกไปในทางแน่นอนหรือซีทรัสครับแต่จะมีแนววูดดี้อโรมาติกจะซ่อนกลิ่นที่ออกหวานๆแต่ว่าไม่เลี่ยนนะครับความหวานของเขาเนี่ยครับจะออกในแบบว่าพวกบรันดีครับพวกเหล้าที่แบบว่ามีความหอมแบบหรูๆครับเหล้าผลไม้อะไรแบบนี้ซึ่งในโทนของกลิ่นของเขาเนี่ยถ้าหากผมจะหยิบนำเอาโน้ตกลิ่นนะครับที่ผมดึงมาจากเว็บไซต์ของ fragrantica.com ก็จะเห็นได้ว่าโน้ตกลิ่นของเขานะครับนอกจากจะมีความเป็นซีทรัสแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบว่ามีแบบเหล้ารัมอะครับแล้วก็จะมีมอชิโต้ครับซึ่งถือว่าเป็นค็อกเทลตัวนึงที่แบบว่าเป็นค็อกเทลที่แบบหรูๆจิบง่ายดื่มง่ายอะไรแบบนี้ครับสำหรับคนที่แบบไม่ชอบดื่มเบียร์หรือว่าไม่ชอบดื่มเหล้าที่แบบว่าเพียวๆอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าหากว่าเราจะไม่ได้มาหาวัตถุดิบชั้นดีหรือว่าชั้นเลิศที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยไปบอกได้เลยครับว่าเอ็นคอร์เตอร์เฟรชของ Calvin Klein ตัวนี้ครับมีกลิ่นที่น่าสนใจมากๆเป็นกลิ่นที่ให้ความหอมสดชื่นสบายๆในระหว่างวันนะครับแต่คุณจะได้กลิ่นแนวแบบหอมหวานเป็นความหอมอโรมาติกหรูๆครับติดหรูด้วยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบน้ำหอมในโทนเนื้อกลิ่นออกแนวแบบพวกคาโรไลนาเฮเรล่าครับในรุ่นของ Two and Two Men VIP อย่างเงี้ยครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นซีทรัสกลัวๆไปกับกลิ่นของแนวแบบบรันดีก็คือแบบพวกเหล้าแบบที่มีกลิ่นของผลไม้เจือเข้าไปด้วยแบบนี้ครับแล้วมันหอมแบบหรูๆเป้เองก็ไม่ใช่พวกบอกว่านักดื่มตัวยงนะครับอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของแบบเครื่องดื่มอะไรต่างๆครับในความรู้สึกของเป้แล้วเนี่ยกลิ่นของ Encounter Fresh นะครับชื่อของเขาเนี่ยบอกแล้วครับว่า Encounter Freshนอกจากจะมีความเฟรชแล้วเนี่ยครับมันจะมีความน่าสนใจของเนื้อกลิ่นที่ไปได้พูดไปนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าการที่จะเลือกใช้น้ำหอมสายสดชื่นสักตัวเนี่ยครับไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปและ Encounter Fresh นะครับเหมาะกับใครไปบอกเลยว่าเหมาะกับใครก็ได้ครับที่อยากใช้น้ำหอมอยากมีกลิ่นกายที่แบบว่าหอมจังเลยอะไรเงี้ยครับเจอเหงื่อก็ยิ่งหอมเนี่ยน้ำหอมตัวนี้ครับของ Encounter Fresh เนี่ยให้ความรู้สึกเติมเต็มให้คุณได้เลยกลิ่นของเขาเนี่ยแน่นอนครับให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าครับในระหว่างวันคุณจะรู้สึกว่าเมื่อมันเซตตัวที่ผิวของเราแล้วเนี่ยครับมันจะให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันเป็นกลิ่นที่นอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วนะครับกลิ่นมันยังดูสะอาดด้วยนะครับความสะอาดยังแฝงเอาความเซ็กซี่เย้ายวนไว้ในเนื้อกลิ่นเนื่องจากมีกลิ่นของแบบหวานๆละมุนละมุนนะของเหล้ารัมนะครับไม่ว่าจะเป็นมอชิโต้หรือแม้กระทั่งคาร์ดามอมนะที่เป็นเครื่องเทศตัวนึงครับที่จะให้ความหอมหวานนัวๆให้ความรู้สึกว่ามันน่าสุกจริงๆเลยโดยส่วนตัวของเปเป้แล้วนะครับเป้เองจะจับความรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงครับไปถึงน้ำหอมตัวนึงที่เป้รักมากๆนั่นก็คือเจ้า Eternity Aqua Formen โอเคแหละ ว่าโน้ตกลิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแนวอควาติกนะครับแต่เป้ไม่รู้ว่าเป้รู้สึกว่ากลิ่นท้ายๆของเขาเนี่ยครับมันแอบสัมผัสไปถึงการมีความเชื่อมโยงไปถึงการแบบโดยที่แบบเราไม่ต้องไปดูโน้ตเลยว่ามันคืออะไรบ้างและเป้บอกได้เลยนะครับว่า Encounter Fresh นะครับคือน้ำหอมที่ดีมากๆอีกตัวนึงที่คุณแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมองถึงชื่อเสียงของแบรนด์ไม่ต้องตามหาวัตถุดิบชั้นเลิศแค่เพียงน้ำหอมสักขวดนึงเนี่ยครับในราคาที่แบบว่าคุณจับต้องได้ให้กลิ่นหอมๆระหว่างวันและยังให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้รับกับมันก็ได้นะครับไปมองว่าแค่นี้มันก็วินแล้วครับดังนั้นนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นวัยเรียนวัยนักศึกษาวัยทำงานหรือคุณอาจจะอยู่ในวัยแบบสวสักหน่อยหนึ่งไปมองว่าเป็นน้ำหอมที่หยิบใช้ได้ไม่ยากเลยเอาว่าใครที่ทวินหาครับอยากจะให้ตัวเองมีกลิ่นกายที่หอมๆเนี่ย Encounter Fresh นะครับเหมาะกับคุณแน่นอนครับประสิทธิภาพนะครับที่เป้ได้รับจากน้ำหอมตัวนี้ Encounter Fresh จะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นแบบออโตตอลัดหรือว่า EDT นะครับกับความฟุ้งกระจายเนี่ยเป้ได้รับไปอย่างเต็มๆเลยครับในช่วงแรกของกลิ่นที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบเบอร์กามอตครับให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแบบตื่นตัวครับพอได้กลิ่นแล้วแบบตีเข้าจมูกแล้วก็แบบตื่นเลย
พอกลิ่นมันเริ่มเซตตัวสักแป๊บนึงเนี่ยครับจะมีความหอมแบบเนี่ยแบบหอมๆแบบคล้ายๆแบบเหล้ารำครับจะเป็นมอชิโต้หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไปรู้สึกว่ากลิ่นในแบบอโรมาติกครับให้ความรู้สึกเหมือนเหล้าหรูๆเงี้ยครับมันจะแบบหอมมาเลยครับและให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำหอมแนวสดชื่นธรรมดาทั่วๆไปครับความติดทนนานอะไรต่างๆก็ทำได้ดีในระดับออโตตอลแลนด์สำหรับเป้เองแล้วเนี่ยเป้ก็คือไม่ได้ว่าจะมาอวยเขานะแต่ว่าเป้ใช้แล้วเป้รู้สึกว่ามันโอเคจริงๆครับความติดทนนานเนี่ยถ้าเกิดจะนับเป็นชั่วโมงเนี่ยเป้ตีให้เนี่ยโอเค5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยได้อยู่ครับถ้าเราไม่ไปคาดหวังเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยถ้าเราก้มลงไปดมบริเวณที่เราฉีดน้ำหอมเนี่ยครับก็จะยังคงได้กลิ่นของ Ecoto Fresh อยู่อย่างนั้นก็ถือว่าดีไม่ใช่เล่นนะครับสำหรับน้ำหอมแบบที่คนจะอาจจะมองว่าก็คาวินคลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับเป้แล้วเนี่ยคลายมันออกมาเถอะครับคลายความรู้สึกแย่ๆครับที่คุณมีต่อแบรนด์ของคาวินคลายเขาครับว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบกลิ่นไม่ทนกลิ่นไม่ฟุ้งกลิ่นไม่กระจายนะครับไปลองดูก่อนครับจริงๆคาวินคลายไม่ได้มีแค่ CK1 หรือไม่ได้มีแค่ CK ตัวที่คุณอาจจะเคยไปลองมันแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทนอะไรแบบเนี้ยครับไปลองดูตัวอื่นๆของเขาดูครับคุณอาจจะชื่นชอบก็ได้สำหรับ Encounter Fresh ตัวนี้ครับอาจจะไม่ได้มีวางจำหน่ายแล้วในบ้านเราคิดว่าเขาน่าจะเอาเข้ามาเป็นวาระและเป้เองก็ไม่รู้นะครับว่าเขา discontinue ไปแล้วหรือยังสำหรับเรื่องราคาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่านะถ้าเกิดว่ามีวางจำหน่ายเนี่ยในขนาด 100ml ราคาเขาน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 3,500 ถึง 3,800 บาทก็หยิบนำมาพูดถึงกันเผื่อว่าใครใช้อยู่หรือว่าใครที่พอเสาะหาแบบเดินทางไปตามต่างประเทศนะครับแล้วไปเจอมานะครับก็ไปลองกลิ่นเขาดูครับถ้าชื่นชอบก็จัดมาเลยครับยังไงซาเป้เองนะครับก็ขอเอาความรู้สึกของตัวเองที่สัมผัสกับเขานะครับมายืนยันตรงนี้ว่า Calvin Klein Encounter Fresh ตัวนี้ครับเป็นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่หอมได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายครับไม่ต้องมาเสาะหาวัตถุดิบชั้นเลิศมันก็ให้ความหอมกับคุณได้แล้ววันนี้เป้ก็ขอฝากนะครับสำหรับรีวิวน้ำหอมของ Encounter Fresh จาก Calvin Klein ตัวนี้ไว้ในอ้อมใจของสายของทุกๆคนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเป้ด้วยและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเป้ละลายพันรีวิวน้ำหอมฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe นะครับให้กับเป้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปที่เป้จะปล่อยออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย